ส่วนการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2018ที่จะเปิดฤดูกาลฟาดแข่งกันนัดแรก9กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดมีการประกาศโปรแกรมนัดแรกออกมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าแบงคอกยูไนเต็ดจะพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับราชบุรีเชียงรายยูไนเต็ดพบกับชลบุรี FC บางกอกกราส FC พบกับนครราชสีมามาสด้า FC แอร์ฟอร์ซเซ็นทรัล FC พบกับสุโขทัย FC ชัยนาท FC พบกับสุพรรณบุรี FC ราชนาวี FC พบกับอุบลUMT การท่าเรือ FC พบกับพัทยายูไนเต็ดประจวบ FC พบกับโปลิสเทโลส่วนวันเวลาและโปรแกรมทั้งหมดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งในฤดูกาล2018จะมีทีมตกชั้น5ทีมเพื่อให้ในปี2019ไทยลีกจะมี16ทีม